ขอขอเจริญทุกสวัสดีครับคณะสาขาทุกทิศนะครับคราวนี้ก็จะสำนักสงฆ์คุณหานลานคำตอนนี้ก็จะเริ่มสร้างพระธาตุมาได้ประมาณ3ปีละก็ยังบ่เสร็จดีเตี้ยตอนนี้ก็ยังขาดจะทุกข์ปัจจัยหลายอย่างก็เรียกแค่ตกแต่งนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มปั้นบัวละความคืบหน้าก็ได้ประมาณอยู่80%นะฮะเดี๋ยวนี้ก็วันที่29ตุลาก็มีคณะศรัทธาจากอำเภอเชียงแสนแล้วก็อำเภอแม่จันนะครับแล้วก็อำเภอเมืองเฮาเตยก็ได้ด้วยการนำของป่อภูบาบุญปันสยานันโทกับป่อสาคอนนะครับอำเภอเชียงแสนเพิ่นก็จะได้นำกฐินมาทอดณสำนักสงฆ์คุณหารลานธรรมของเฮาที่นี่วันที่29ตุลาคม465นะฮะเพื่อจะเอามาสมทบทุนก่อสร้างพระธาตุซึ่งมันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลวงพ่อเชิญชวนเพิ่นมาทำบุญใช่มั้ยก็ขอเชิญชวนคณะศรัทธาจากทิศทั้ง4เนาะมาร่วมสมทบทุนด้วยกันก็ได้นะครับไว้วันที่29ตุลาคม465จะทอดกับประมาณเวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญชวนคณะสถานเนอร์มาช่วยกันมันสร้างมันลุล่วงไปด้วยดีขอเพียรลูกหลานมากราบมาไหว้เป็นที่สักการะบูชาของเจ้าพุทธเฮาสืบแสนต่อไปนะครับ